สวัสดีครับเกษตรฮอตนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของมะขามหวานนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักมะขามหวาน2สายพันธุ์ใหม่ครับที่เพิ่งจะได้รับการรับรองครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถือเป็นแหล่งต้นกำเนิดมะขามหวานหลายสายพันธุ์อย่างที่รู้จักกันดีก็มีพันธุ์ประกายทองพันธุ์สีชมพูพันธุ์สีทองพันธุ์หมื่นจงและพันธุ์ขันตีนะครับซึ่งแต่ละพันธุ์ก็ล้วนสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์มาช้านานล่าสุดจังหวัดเพชรบูรณ์ครับได้ประกาศรับรองพันธุ์มะขามหวาน2พันธุ์ใหม่ก็คือพันธุ์เพชรบัวทองและพันธุ์ประกายเพชรครับคุณลดาวันจุมพลมาเจ้าของมะขามหวานพันธุ์ประกายเพชรบอกว่าในตอนแรกครับปลูกพันธุ์ประกายทอง45ไร่รวมกับมะขามหวานพันธุ์อื่นๆแต่ก็มีบางส่วนครับกลายพันธุ์ทำให้ฝักมีขนาดใหญ่ลักษณะโค้งคล้ายพันธุ์สีชมพูแต่เนื้อมีรสหวานเนื้อฉ่ำนะครับคล้ายพันธุ์ประกายทองปีนี้ก็เลยนำส่งเข้าประกวดและก็ได้รับรางวัลชนะเลิศครับตั้งชื่อพันธุ์ใหม่เป็นพันธุ์ประกายเพชรซึ่งกิ่งพันธุ์ก็กำลังได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานรายใหม่ด้วยสีเหลืองแล้วก็สแลกใหญ่เหมือนกับสีทองแต่ว่าหวานร่อนเหมือนสีชมพูค่ะอ๋อก็ข้อดีของเขาค่ะจะหวานร่อนแต่สแลกสีทองจะเหนียวจะเหนียวค่ะ แต่อันนี้สแลกไม่เหนียวแต่เราไม่เป็นลาเพราะว่าเปลือกเขาแข็งพันธุ์ประกายทองประกายทองเขาจะเปลือกบางเนื้อเยอะแต่นั่นก็จะเป็นลาแต่ของเราไม่เป็นลาค่ะอันนี้ไม่เป็นลาถ้าเป็นก็จะเป็นส่วนน้อยถ้าไม่ถูกฝนเลยจะไม่เป็นนะคะทางด้านคุณมนเทียนพิกุลคำเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับเจ้าของมะขามหวานพันธุ์เพชรบัวทองนะครับก็บอกว่าพันธุ์ใหม่นะครับเกิดจากการกลายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดซึ่งผลผลิตที่ได้ก็มีรสหวานเนื้อแน่นหนาเมล็ดเล็กแต่ขนาดฝักก็จะเล็กกว่าพันธุ์ประกายเพชรครับข้อดีของเขาก็เนื้อเยอะครับเมล็ดเล็กเยื่อหุ้มเนื้อมันจะน้อยมากเวลาสุกแล้วเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะหวานหวานแปลกเขามันจะหวานชุ่มคอครับก็พวกโรคหรือแมลงนี่มันจะมีแค่ช่วงนี้ก็เห็นพวกหนอนเจาะกิ่งครับแต่ไม่เกี่ยวกับฝักครับถ้าใครเอาไปทานเนี่ยติดใจทุกคนปีที่แล้วผมขายส่งอยู่ที่150บาทครับราคาที่โลละ150บาทก็เดี๋ยวนี้มันมีแค่ยังไม่มากครับมันมีอยู่ที่สวนอยู่ที่20ต้นก็ประมาณไล่กว่าซึ่งหลังจากทางจังหวัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยได้ตรวจดูทั้งหมดแล้วในรอบแรกเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากพันธุ์อื่นจริงๆก็เลยต้องรับจดทะเบียนไว้นะครับใช้ชื่อพันธุ์ตามที่ท่านเจ้าของสวนมะขามเนี่ยตั้งชื่อขึ้นมาคงปีนี้คงจะแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเพิ่งเข้าประกวดช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรณครับเกษตรอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่5มอราชพัฒเพชรบุรีนะจะบอกให้10ประเทศของเราก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาเปิดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่5พลเอกสุรยุทธ์บอกว่าเห็นกันอยู่ว่าสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีงานหนักอย่างไรได้โอกาสเลยให้ท่านมองการทำงานของนายกคนปัจจุบันผมว่างานหนักมากเลยครับท่านมองแล้วยังไงครับท่านครับทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับได้เห็นการปฏิบัติของพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ที่ทำอยู่ในปัจจุบันผมก็คิดว่าทุกท่านคงเข้าใจว่าสภาวะของการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีความยากลำบากแล้วก็ต้องมีความอดทนที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆส่วนความเห็นเรื่องอาเซียนเหลื่อมล้ำความแตกต่างความเหลื่อมล้ำมันจะเกิดขึ้นไหมครับท่านครับความเหลื่อมล้ำคงไม่ได้วัดด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจไม่ได้วัดด้วย GDP แต่ถ้าเราวัดด้วยความร่วมมือความสามัคคีเราสามารถจะเดินไปด้วยกันได้เจอพิธีกรพูดภาษาอังกฤษเก่ง Why you can speak a lot of English? Because we have to prepare ourselves and our country, our students toIntegration of ASEAN community is very important. อธิการก็ใช่เล่น Why you can speak a lot of English? I can speak a lot of English, a lot of languages because I love people, especially the Asian people. Enjoy, enjoy, and enjoy. Thank you.
สรุปตุ๊บตับครับว่านายกรัฐมนตรีรับบทหนักขณะที่อาเซียนยังคงเดินหน้าต่อไป I will tell you อันนี้ใช่แน่เกษตรโลกเกษตรเราเกษตรอาเซียน around the world Yes no okay Thank you มาราชภัฏเพชรบุรีอาเซียนของเรามีหลากเผ่าหลายพันภาษาถิ่นนั้นก็ต่างกันต่างกันนานาแต่ความกลมเกลียวจะเกี่ยวไว้ด้วยใจการด่าทั่วโลกเขาต่างมองมาอาเซียนของข้ามีได้อายคลายปีใหม่นี้ครอบครัวข่าวสารเชิญชวนคุณผู้ชมส่งข้าวหอมมะลิอินซีไรซ์บัดดี้เป็นของขวัญแก่กันนอกจากผู้รับสุขภาพดีแล้วยังเป็นการช่วยเหลือชาวนาและทำบุญให้เด็กกำพร้าสั่งง่ายๆที่ call center ของไปรษณีย์ไทย1545นะครับนี่คือเกษตรท็อปนิวส์วันนี้สวัสดีครับ